มิติพิศวงเขาเลยตัดสินใจเรื่องหนูไม่ใช่ใครอยากจะเข้ามาเป็นสาวใช้ในบ้านเทวสถิตไพศาลนะคะด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนที่สูงมากๆเนี่ยก็คือต้องยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างมิติพิศวง เขาเลยตัดสินใจเรื่องหนูไม่ใช่คืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่การเขาคงน่าจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวหนูที่มันมีความใกล้เคียงกับไข่มุกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเลือกให้หนูได้รับเล่นบทนี้มั้งคะจริงๆหนูไม่เคยถามพี่การเลยค่ะว่าทำไมเหตุผลจริงๆอ่ะพี่การทำไมถึงเลือกหนูแต่ว่าเท่าที่ได้ฟังมาจากที่พี่การพูดให้สัมภาษณ์ในสื่อต่างๆอะไรเงี้ยค่ะพี่การก็บอกว่าเหมือนหนูเป็นคนที่พอไปยืนอยู่ในซีนนึงที่แม้ว่าซีนนั้นมันจะไม่ใช่ซีนของหนูเองแต่ว่าแค่ยืนนิ่งก็กลายเป็นว่าเหมือนเขาถูกดึงดูดให้มองตัวละครไข่มุกหรือว่ามองหนูนะขณะที่สวมวิญญาณเป็นไข่มุกอยู่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่ามันออกมาเป็นยังไงบทนี้นี่คือชาเลนจ์หนูแบบเยอะมากเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่หนูยังไม่เคยได้รับมาก่อนสิ่งที่หนูรู้สึกว่าไข่มุกมีเสน่ห์มากๆเลยคือเห็นตรงกันกับพี่การว่าเวลาที่ตัวไข่มุกแบบอยู่นิ่งๆเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือด้วยความที่หนูสวมวิญญาณเป็นไข่มุกหนูจะรู้ว่าไข่มุกอ่ะกำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งหนูรู้สึกแบบทึ่งแล้วก็ Amazing มากๆในความคิดของตัวละครไข่มุกแล้วรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่มันมีเสน่ห์มากๆเวลาที่อยู่ในจอหนังหรือว่าเวลาที่คนดูกำลังแบบมองหรือวิเคราะห์ตัวละครหรือกำลังติดตามไปในเนื้อเรื่องต่างๆเงี้ยค่ะไข่มุกกลายเป็นตัวละครที่แม้จะไม่ได้พูดแต่เหมือนพูดเหมือนเป็นภาพนิ่งที่มันมีเสียงออกมาแบบดังมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูชอบมากมันได้ท้าทายความสามารถในฐานะนักแสดงที่แม้ว่าซีนนั้นมันจะไม่มีไดร็อกให้เราได้พูดแต่ว่าเราต้องสื่อสารออกมาทางสายตาอย่างเดียวเท่านั้นที่จะบอกกับคนดูให้คนดูได้รู้สึกได้ว่าไข่มุกกำลังคิดหรือกำลังรู้สึกอะไรอยู่ค่ะว่าหนูชอบซีนไหนที่สุดของเรนซีนที่หนูชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นซีนที่ทุกคนแบบพูดถึงกันเยอะมากใน X ก็คือฉากที่หนูจะต้องคลานเข้าไปแล้วก็ถูกเจ้านายของหนูหรือคนเจ้านายในบ้านก็คือพี่คลาวเดียอย่างเงี้ยค่ะที่รับบทเป็นอารยาเขาจะต้องแบบเหยียบมาที่ศีรษะของตัวละครไข่มุกซึ่งหนูรู้สึกว่าฉากนี้มันอิมแพคมากๆในทางภาพที่มันส่งผลต่อความรู้สึกคนดูแล้วก็ในตัวละครไข่มุกเองหนูรู้สึกว่ามันแบบมันอัดแน่นไปด้วยมวลความรู้สึกที่หลายอย่างมากๆจนเกินที่จะบรรยายเกินที่จะพูดออกมาเป็นคำพูดได้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าฉากนั้นเป็นฉากที่หนูชอบมากๆประทับใจมากๆค่ะคือจำได้ว่าเหมือนพี่คลาวเดียเขาก็มีการมาคุยกับหนูก่อนว่าเขารู้สึกว่าตัวละครของเขาอะรู้สึกแบบนี้ซึ่งหนูอะตีความยังไงให้มาแชร์กันกับเขาแล้วก็เขาจะทำแบบนี้แบบนี้นะเพื่อบอกกับหนูก่อนให้หนูได้แบบเข้าใจตรงกันกับเขาจะได้ไม่ตกใจเวลาที่เข้าฉากด้วยกันเนี่ยค่ะก็คือไม่ได้มีความรู้สึกกังวลหรือว่ารู้สึกทำงานยากลำบากเลยนะฉากนั้นแต่ว่าวันนั้นหนูก็แค่สวมวิญญาณแล้วก็โฟกัสการเป็นตัวละครให้ได้มากที่สุดแล้วก็ภาพมันก็ออกมาแบบเกินความคาดหมายของหนูไปมากๆค่ะชอบมากไข่มุกกำลังคิดว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเหลือตัวจิ๋วเดียวค่ะเหมือนบนโลกใบนี้แทบจะไม่มีพื้นที่ให้ตัวละครนี้ได้ยืนอยู่เลยด้วยซ้ำแบบแค่อากาศที่จะได้หายใจเข้าไปแล้วมันมีความแบบเป็นพื้นที่ของตัวเองยังแทบจะไม่มีเลยอะไรเงี้ยก็ฉากนั้นเป็นฉากที่ทำให้หนูอะได้เข้าใจถึงการถูกกดขี่ทางสังคมหรือชนชั้นหรือการแบบการเสียดสีการดูถูกกันบางอย่างซึ่งหนูก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีคนที่เขาถูกกระทำแบบนี้อยู่จริงๆบนโลกด้วยเหรอเนี่ยเพราะว่าแบบในประสบการณ์ชีวิตเราก็ยังไม่เคยเจอมาก่อนก็ต้องขอบคุณตัวละครไข่มุกที่เข้ามาสอนเข้ามาทำให้หนูได้เรียนรู้แบบความรู้สึกบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในละครหรือในซีรีส์ชุดนี้ค่ะคือด้วยคนที่เหมือนคนที่เข้ามาเป็นสาวใช้ในบ้านนี้ค่ะทุกคนมักจะมีแบ็คกราวด์ตัวละครที่ใกล้ๆกันหมดเลยก็คือมีความต้องการเงินเท่านี้สำหรับพวกเขาคือมันเยอะมากๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีความจำเป็นบางอย่างที่แบบเราต้องยอมแล้วก็ต้องแลกกับค่าตอบแทนที่มันสูงมากสำหรับพวกเขาซึ่งสำหรับตัวละครไข่มุกเองอะณ
ตอนนั้นที่เขาตัดสินใจที่จะทำงานในบ้านเทวสถิตไพศาลน่ะก็ด้วยเหตุผลคือปัจจัยเรื่องเงินค่ะเพราะว่าเขาไม่ชนชั้นสูงสันดานรวย คือเราก็หนูว่าด้วยอำนาจที่เรามีอยู่ในมืออะค่ะบางทีเราอาจจะเผลอกระทำบางสิ่งบางอย่างไปโดยการที่ไปส่งผลกระทบต่อความรู้สึกคนอื่นๆโดยที่เราแบบไม่ได้รู้ตัวหรือเราอาจจะแบบทำไปโดยที่แบบไม่ได้คิดเลยก็เลยรู้สึกว่าละครเรื่องนี้หรือว่าซีรีส์ชุดนี้กำลังสะท้อนสังคมของเราบางอย่างที่มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่จริงๆโดยที่เราปฏิเสธมันไม่ได้เลยแล้วก็อยากจะให้คนที่ได้ดูแล้วก็อาจจะแบบมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันใกล้เคียงกับละครชุดนี้ได้กลับไปคิดดูว่าตอนนี้เรากำลังทำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วหรือยังหรือมันถูกใจเราอยู่บางทีความถูกใจของเราอะมันอาจจะไม่ได้ดีหรือมันอาจจะส่งผลเสียต่อสังคมคนในสังคมสภาพจิตใจของคนก็อาจจะแย่ลงเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คนดูได้กลับไปคิดหรือได้กลับไปพัฒนายกระดับจิตใจของเราให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าการตายของท่านเจ้าสัวไม่ใช่อุบัติเหตุจริงๆหนูอยากให้คนร้ายได้รับโทษในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะมึงเป็นใครกูถามว่ามึงเป็นใครไอ้ไทยครับคุณชัดไม่มีใครไม่รู้จักหรอกครับหัวโจกประจำหมู่บ้านก็ไม่ได้มีแบบตายตัวว่าเฮ้ยเราอยากเล่นอันนั้นอันนี้เพราะว่าเหมือนเราก็ยังไม่ได้เล่นอะไรอีกตั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าความรู้สึกนะวันนี้ตอนนี้ที่แบบรู้สึกอยากจะเล่นจริงๆอ่ะคืออยากจะเล่นบทที่เป็นแนวเหมือนทุกคนจะเห็นหนูในโหมดแบบโหดๆดูดราม่าตึงเครียดมากๆแต่ทุกคนยังไม่ได้เห็นโหมดหนูในเวอร์ชันที่แบบเป็นคนแบบสดใสอยู่ในโหมดความรักอยู่ในโหมดโรแมนติกเลยอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะลองเล่นดูอ๋อใช่ค่ะแต่นั้นก็ดราม่าหนักมากค่ะโรแมนติกน่าจะมีอยู่สัก 10% แต่ยังไม่ทวิตเตอร์ของเราขวัญฤทัยใช่ไหมคะชอบค่ะขวัญฤทัยก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่แบบประทับใจแล้วก็อยู่ในความทรงจำหนูไปตลอดแน่นอนเพราะว่าเหมือนเราเคยดูละครตอนเด็กๆแล้วเราเคยเห็นแบบพี่อาย่าเป็นไอ้เรืองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแต่งตัวแบบใส่เสื้อลายสก็อตแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเป็นแบบนั้นบ้างแบบพี่เขาดูเท่จังแล้วพอได้มาเล่นขวัญฤทัยก็เลยแบบเฮ้ยได้ทำตามความฝันแล้ว